มาริโอเผยจันจิเครียดถูกติเรื่องทำหน้าแนะอย่าใส่ใจชมแฟนสวยขึ้นทุกวันคอมเมนต์แตกหลังจากที่นักแสดงหนุ่มมาริโอเมาเรอร์ชวนแฟนสาวจันจิจันจิรามาออกรายการโอ้ลันลา EP 105หลายคนชื่นชมในความน่ารักและความเป็นทันชาติของฝ่ายหญิงแถมฟินที่ได้เห็นโมเมนต์ของทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันโดยล่าสุดวันที่22ตุลาคมมาริโอมาร่วมงานเปิดเทศกาลหนังฮ่องกง2023ณเฮาซัมยันและเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงคลิปดังกล่าวว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆพร้อมเผยถึงประเด็นที่จันจิถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ติงเรื่องสัญญกรรมแล้วเธอลบออกจนกลายมามีดราม่าต้องอัดคลิปแจงผิดเหรอที่รับไม่ได้โอ้ลันลาล่าสุดหวานออกสื่อมากแฟนๆโอ้ลันลาเขาเรียกร้องเขาอยากดูที่ผ่านมาน้องเขามีแวบๆมาแต่ EP นี้ก็ชวนเขามาคือคอนเทนต์น่ะมันเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสุนัขน้องเขาก็จะถนัดอยู่แล้วตัดสินใจนานไหมกว่าจะใจอ่อนชวนมาเพราะแฟนก็เรียกร้องนานแล้วคือจริงๆผมก็ขอไปแล้วครับแล้วรายการผมมันก็น่ามาออกด้วยหลักครับยิ้มก็บอกว่ามาออกรายการโอ้ลันลาหน่อยจะไปถ่ายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกว่าจะได้คิวมาก็ไม่ได้ยากมากเกาะเขาไว้ก่อนตลาดก็คือหวานไปเลยไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็เป็นเทปที่น่ารักอยากจะให้ไปดูกันด้วยเป็นตลาดที่บางคนอาจจะไม่รู้จัก EP นี้จะเกรงเป็นพิเศษไม่เกรงครับน้องเขาสบายสบายอยู่แล้วส่วนโอ้ก็ชิลแต่ว่าแอบเห็นก็เกรงบ้างเหมือนกันนะผมเกรงของผมทุกวันอยู่แล้วครับยิ้มโอ้ลันลา EP 105แต่คลิปนี้พูดน้อยเป็นพิเศษนะอ้าวหรอครับอาจจะใหม่ๆอยู่ด้วยคนชมมีมุกโบ๊ะบักเข้ากันมากคือน้องเขาเฮฮาอยู่แล้วด้วยเป็นคนอารมณ์ดียิ่งไปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องก็ชอบอยู่แล้วชอบสัตว์เลี้ยงชอบสัตว์เลี้ยงสิจะโดนแซวเยอะไหมไม่เยอะครับก็มีคนมาขอถ่ายรูปมากกว่าไม่มีใครแซวครับกระแส EP นี้เป็นไงบ้างก็ดีนะครับคอมเมนต์เยอะเลยแล้วคนดูก็เพิ่มขึ้นจากที่เยอะอยู่แล้วเยอะไปอีกเดี๋ยวชวนมาอีกได้วางคอนเทนต์หรือยังว่า EP 2ที่ชวนน้องมาจะเป็นอะไรยังไม่ได้คิดเลยครับคนอยากจะเห็นโมเมนต์เวลาที่อยู่ด้วยกันก็นี่ไงครับจัดให้แล้วก็อย่าลืมไปดูกันฝากด้วยเวลาที่อยู่ด้วยกันสองหลังกล้องก็จะโมเมนต์ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ก็จะชิวๆเห็นน้องขอค่าตัวไป1 ล้านอันนี้คือยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าค่าตัวจะให้เขาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายเลยรวบรวมเงินอยู่แต่คลิปออกแล้วเงินยังไม่จ่ายก็คือยังตกลงกันไม่ได้ครับเขาก็เรียกมาเยอะอยู่ล่าสุดจันจิมีดราม่าคนมาทักเรื่องการสัญญกรรมแล้วลบคอมเมนต์อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยครับเห็นเขาออกมาอัดคลิประบายความในใจส่วนตัวได้พูดกับเราบ้างไหมคือเล่าให้ฟังบ้างผมก็ให้กำลังใจเดี๋ยวนี้คอมเมนต์บางทีมันก็แรงไปนิดนึงเขาก็นอยแหละก็ให้กำลังใจเพราะว่าบางทีเราไปบังคับความคนอื่นไม่ได้คือบางคอมเมนต์เขาไม่คิดถึงใจคนอื่นอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์แสดงว่าเขามีแอบมาตัดพ้อบ่นน้อยใจกับเราเขาก็บอกว่าเขาเครียดปวดหัวแล้วเราให้กำลังใจเขาไปว่ายังไงบ้างก็บอกว่าอย่าเอามาใส่ใจบางทีอะเราบังคับความคิดคนไม่ได้เรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรดีไม่ดีอย่าเอามาใส่ใจเลยปกติเขาเป็นคนสดใสไม่ค่อยสนใจคอมเมนต์แต่ตอนนี้ถึงขั้นออกมาอัดคลิปเลยแสดงว่าเจอมาหนักมากๆใช่มันก็หนักบางทีอาจจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากไปแล้วส่วนตัวเรามองยังไงกับการที่เขาไปทำสวยมาชมเขาบ้างไหมคือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราไม่ควรไปก้าวก่ายเขาเขาอยากจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิของเขา
ขาทำแล้วเขามีความสุขเขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์ไงครับเราจะไปทุกข์กับเขาทำไมสายตาเราเขาทำมาเป็นไงสวยไหมสวยสิจ้าสวยขึ้นจ้าสวยทุกวันจ้าอย่าพลาดกันนะอเจ้าโปรดทราบเปิดพังออกอากาศใหม่พรมลิขิตเซฟวันออนแอร์กันเอาไว้เลยคอละครอเจ้าทั้งหลายประกาศแจ้งละครพรมลิขิตปรับพังออกอากาศใหม่หลังจากออกอากาศเมื่อวันพุธพฤหัสบดีที่18วันที่19ตุลาคม2566กระแสและเรตติ้งออกตัวพุ่งพล่านสมการรอคอยจากนี้จะออกจากวันพุธพฤหัสบดีที่25วันที่26ตุลาคม2566โดยจากนั้นหลังวันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปติดตามชมละครพรหมลิขิตทุกวันจันทร์พุธเวลา 20:30 น.อาทิตย์ละ3วันจุกๆกันไปเลยทั้งนี้จะจบตอนสุดท้ายวันที่18ธันวาคมออกอากาศเป็นเวลา2เดือนเต็มอิ่มกันไปเลยอเจ้าเซฟวันออกอากาศกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดติดตามแม่พุทธานข้ามภพไปหาพ่อฤทธิ์กันแล้วหนาขอบคุณที่มาบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นวันเดอร์เฟรมร่ำให้ชี้แจงเหตุผลที่น้ำหนักขึ้นหลังเจอคอมเมนต์บูลลี่รูปร่างวันเดอร์เฟรมร่ำให้ชี้แจงเหตุผลที่น้ำหนักขึ้นหลังเจอคอมเมนต์บูลลี่รูปร่างสุดจะทนโดนล้อเรื่องน้ำหนักตั้งแต่จำความได้วันนี้วันที่23ตุลาคม66กลายเป็นดราม่าสนั่นเมื่อนักร้องสาวแรปเปอร์สายเซ็กซี่ชื่อดังสุภัชยาสุขใบเย็นหรือที่คุ้นหูในชื่อวันเดอร์เฟรมสุดจะทนกับคอมเมนต์ชาวเน็ตวิจารณ์รูปร่างออกมาร้องไห้ชี้แจงเหตุผลที่น้ำหนักขึ้นเรื่องราวเกิดจากแรปเปอร์สาววันเดอร์เฟรมได้ไปร่วมแสดงโชว์ที่งานเวทแอนด์ไวน์เฟสติวัลซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีกลางสวนน้ำที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ถ่ายคลิปวิดีโอนาทีที่แรปเปอร์สาววันเดอร์เฟรมกำลังขึ้นแสดงโชว์เมื่อคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นไปทั่วโลกโซเชียลมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาวิจารณ์รูปร่างของเธออาทิจำแทบไม่ได้เปลี่ยนไปมากมุมกล้องหรือเปล่าวันเดอร์เฟรมตอนแรกผอมนะพอมาตอนนี้ระยะอวบเลยทำเอาแรปเปอร์สาวสุดจะทนออกมาอัดคลิปวิดีโอชี้แจงเหตุผลที่น้ำหนักขึ้นโดยเธอตอบกลับคอมเมนต์บูลลี่ว่าตอนแรกตนผอมกว่านี้เยอะจนกระทั่งขาหักเดินไม่ได้อยู่ประมาณ2เดือนจึงทำให้ไม่ค่อยได้ขยับตัวส่งผลให้น้ำหนักตัวขึ้นมาวันเดอร์เฟรมภาพประกอบจากติ๊กต็อกวันเดอร์เฟรมอ่านเพิ่มเติมทวีภาพถามวันเดอร์เฟรมส่งโรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุขณะทำงานที่จีนทั้งยังอธิบายว่าภาพคลิปวิดีโอดังกล่าวคือคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เธอเริ่มจะเดินได้และสามารถกลับมาเต้นได้อีกครั้งพร้อมร่ำไห้ไม่เข้าใจทำไมต้องมาบูลลี่ขนาดนี้ลั่นทั้งน้ำตาว่าน้ำหนักเราขึ้นก็ขึ้นที่ตัวเราเองไม่ได้ไปขึ้นกับพวกคุณสักหน่อยก่อนจะเสริมว่าจริงๆเรารู้สึกดีกับร่างกายตัวเองนะแต่ทุกครั้งที่เห็นคอมเมนต์พวกนี้อ่ะมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยวันเดอร์เฟรมภาพประกอบจากไอจีวันเดอร์เฟรมอย่างไรก็ดีเธอเขียนในแคปชั่นอีกด้วยว่าเราโดนล้อเรื่องน้ำหนักมาตั้งแต่จำความได้ผ่านมา29ปีสังคมแห่งการบูลลี่นี้ไม่มีอะไรพัฒนาเลยคนพิมพ์แป๊บเดียวก็ลืมแต่คนที่โดนอ่ะไม่เคยลืมเลยท่ามกลางชาวเน็ตและบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามรวมไปถึงเพื่อนสาวในวงการบันเทิงอย่างจันจิจันจิราก็เข้ามาให้กำลังใจว่ากอดน้องนะพร้อมอีโมจิรูปหัวใจความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตแต่เราชอบหุ่นวันเดอร์เฟรมมากน่ารัก
ไม่เป็นไรเลยนะที่หุ่นตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะแค่สุขภาพแข็งแรงก็พออย่าไปสนใจคำพูดพวกนี้เลยค่ะชาวเน็ตบางคนก็ไร้มารยาทอย่าไปสนใจค่ะสวยทุกเวอร์ชั่นวันเดอร์เฟรมภาพประกอบจาก IG วันเดอร์เฟรมThank you.